วัสดีครับผมสเตฟานโนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์ไมโครจาก999 Magic นะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวตัว TT ถ้ามาจากกลุ่ม99นะครับก็จะเรียกกันว่าปอปอก็เป็นอุปกรณ์ไมโครที่บอกเลยว่าเจ๋งสุดๆเลยนะครับก็อยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันจะเล่นออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะเล่นเบสิกให้ดูก่อนนะครับนี่เลยอุปกรณ์ของเจ้าตัวปอปอนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็คือเราจะมีผ้าสีแดงแบบนี้อยู่หนึ่งผืนนะครับง่ายๆเลยให้เราปุ๊บเอาผ้าตรงนี้ยัดเข้าไปในมือแบบนี้ครับแบบนี้เลยแล้วก็เอานิ้วเนี่ยจิ้ม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 เข้าไปแบบนี้ช้าๆนะครับผ้าหายอ๋อที่สำคัญนะครับชี้หยิบช้าๆจับก็จะมีผ้ากลับมาหนึ่งผืนแบบนี้อันนี้เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างที่เบสิกมากๆนะครับแต่ทริคที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากที่สุดเลยก็คือตัวปากกานี่เขาจะเล่นแบบนี้ครับช้าๆเอาผ้าใส่ไว้ในมือแบบนี้โดยที่จะไม่ใช้มือในการสัมผัสผ้าแล้วเราจะเปลี่ยนจากผ้าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนจากมือเนี่ยเป็นปากกานะครับยัดเข้าไปแบบนี้ปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับเห็นค่าไหมช้าช้าผมจะปากกาจิ้มมา1ทีข้างล่าง1ทีปึ๊บ1ทีผ้าก็จะหายไปแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับดีดนิ้ว1ทีผ้าก็จะไปโผล่ที่ฝาปากกาแบบนี้อ๋ออันนี้คือเทคนิคที่แบบเจ๋งสุดๆเลยที่ผมชอบนะครับก็เอาไว้ใครชื่นชอบเทคนิคจริงๆนะครับหรือว่าสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศก็สามารถไปติดตามที่เพจ999 Magic ได้เลยครับสำหรับผมวันนี้สเตฟานโนต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย